นี่คุกกี้ตื่นหมูกระทะแปดยิ้มหมูกระทะแปดยิ้มดิวันนัจดาต้องให้มาพระเจ้าของพันแล้ววันนี้ช่างแต่งหน้าคนเก่าให้มาแต่งหน้าให้เขากลับจากต่างจังหวัดก็เลยแบ่งให้เขาไปประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งให้เขาคุกกี้นี่ไว้กินเองนะเอาเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นค่ะเนี่ยจริงๆฉันบอกว่าให้ปล่อยกันได้ไม่ต้องกิ๊บติดเนาะปล่อยจะสวยกว่าปล่อยออกมาติดอย่างนี้มันเหมือนกับนินจาตั้งแต่งหน้ามาแล้วบอกให้มันมาแต่งวันเสาร์มันบอกมันไม่ว่างมันต้องไปดูลิซ่าแบ็คพิงค์มาได้แค่วันอาทิตย์มันซื้อบัตรลิซ่าแบ็คพิงค์เออตอนนี้ผู้จัดการของแมทพีรณีก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่มีอะไรรู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ไปตอนแรกไปตอนหลังมีปาร์ตี้ไม่ได้ไปงานตั้งแต่เริ่มแรกมันมีปาร์ตี้ไปตอนหลังแล้วแล้วก็แบบว่าจับมือคือจับมือแบบเป็นเพื่อนกันเต้นรำมันมีเต้นรำแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยส่วนความรักกับสงการเนี่ยยังรักกันอยู่ดีก็ยังมาดูแลร้านไอติมที่สงการทำให้เลยเวลาเหรอเอิร์ธร่าง18847ร่าง18ก็ที่ฉันบอกพวกแกไงว่าเรือล่มอ่ะ18คนมันที่18ไม่ใช่18คนมันที่18เนี่ยเรือหลวงล่มเนี่ยไม่ได้เที่ยวไหนนอนเพิ่งตื่นพอดีมันอย่างนี้ความจำฉันเสื่อมฉันนึกว่าวันนี้ฉันจะต้องไปรับรางวัลที่โชว์ดีซีเขาเชิญฉันมาชิบหายเขาเขียนมอคอกูก็นึกว่ามันเขียนมีนาคมมันต้องมีและจุดละคอใช่ไหมมอคอกูก็นึกว่าวันนี้พอไปอ่านอีกทีอ้าวชิบหายเดือนมีนาไม่ใช่วันนี้แต่เรานัดช่างแต่งหน้าล่วงหน้าตั้ง10วันแล้วไงเราก็เลยเขามาแต่งเดี๋ยวเด็กมันจะเสียกำลังใจไงอุตส่าห์รับนัดเราแล้วไม่นัดคนอื่นเนี่ยเขาให้ของขวัญไปกับเจ้า
คนอื่นให้แม่มาแล้วแม่ก็แบ่งให้ช่างแต่งหน้าเจ็ดแปดเลขแบ็คพิงค์อ่ะแบ็คพิงค์ยังไงอีออฟสุรศักดิ์เล่าหน่อยสิฉันยาบอกเขาแจ้งแม่ก็หักหลังแม่ใครวะใครหักหลังกูอ่ะฟังอ่านแล้วงงงงเนี่ยอีเฟสดาวสวยแล้วไงก็เขาชอบประจันเออขอบใจมากนะขอบคุณมากนะที่เข้าใจแม่ขอบคุณมากมากเลยช่างคนนี้มันแต่งหน้าเก่งไงมันเก็บรอยช้ำบวมอะไรให้เราหมดไงตาแม่บวมมากเลยนะมันเก็บให้หมดเลยหกเก้าออกไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อหนึ่งเก้าหกรางวัลที่หนึ่งใช้สบู่ลีน่าจังล้างหน้าเลยสบู่หน้าใสไงสบู่เซรั่มสบู่ทองคำอ๋อวันที่7วันที่8แบ็คพิงค์อ๋อวันนี้แม่จะซื้อวันตรุษจีนไงวันว่า28 21 2112วันจ่าย20 2002วันตรุษจีนก็ปีที่แล้วอะแม่งออกวันไหว้เว้ยปีที่แล้ววันตรุษจีนน่ะกูจําได้เลยกูซื้อวันตรุษจีนแต่กูไม่ได้ซื้อวันไหว้แม่งออกวันไหว้อืมแล้ววันกู1661วันไหว้กูไงทันดาบอกคุณจุดๆๆคุณครับจะส่งให้พี่นวัดมึงรู้เหรอมึงรู้ใช่ไหมปีนี้ตุ๊จีนมาเร็วไงเนี่ยวันที่22มกราคมก็ตุ๊จีนแล้ว20ก็วันจ่าย21ก็วันไหว้มาเร็วมากอ่ะไม่ได้ทำให้ร้ายผมงอกกูอายุ64แล้วกูแก่แล้วเนี่ยช้อนก็ทองคำแก้วก็ทองคำอีนาลินบอกใครเป็นมือที่สามแม่ลินแม่ปอกับมอป่ะผมไม่รู้ค่ะมึงต้องคอยดูว่ากูอะไปเงินไปให้เงินขวัญตุงใครเพราะเงินขวัญตุงกูอะแม่นจิ๋มหายเงินขวัญตุงกูอะโคตรแม่นเลยมึงรู้หรือเปล่าก็ไม่เห็นอะทิตรีไงที่ชัยนรงค์อะเพราะวันนั้นอะกูจำไม่ได้ว่ากูให้8ไปหรือ7ไปไงแม่งออก58ไว้ตีชัยนรงค์ให้หางเครื่องแปดใบบ้างแต่กูจำไม่ได้จ้ะแม่งออก58นั่นเงินขวัญถุงกูอะที่เซนนันเวสเกตไงที่ฉันไปงานเพชรอินเดอร์วันเดอร์แลนด์ไงเงินขวัญถุงฉันแม่นมากอ
ไม่ใช่คือฉันน่ะไอ้ที่ฉันไปเงินขวัญถุงให้ทุกคนน่ะมันออกทุกครั้งเว้ยก็งวดนี้กูถูก 8,000 น่ะก็คือเลข584ใบกูถูก 8,000 รางวัลที่1กูก็ถูกแต่กูไม่ได้ถูก6ตัว196กูก็มีแต่กูไม่ได้ถูก6ตัวไงรางวัลที่1ต้องถูก6ตัวไงหุยเขาบอกแอนนาเสือรำเข้ากองผีปูผีย่าจักรวาลรับรู้แล้วส่งผลให้แอนนาขึ้นเต็งมงทุกโพขึ้นเต็งมงทุกโพเลยนะมึงแล้วก็แม่แอนจักรพงเขาเอ็นดูแอนนาเสือนะเขาออกมาพูดเองเลยบอกว่าแอนนาเสือทำตัวดีเจอที่งานแล้วแม่แอนจักรพงก็ถามแอนนาเสือว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยให้พูดภาษาไทยและใช้ล่ามเพราะฉะนั้นแอนนาเสือเข้ารอบ5คนมึงเชื่อกูดิกูปากพะล่วงเลยปากพะล่วงเลยเข้ารอบ5คนเราเป็นคนไทยก็ต้องเชียร์แอนนาเสือใช่มั้ยเป็นคนไทยก็ต้องเชียร์แอนนาเสือสิต้องเชียร์แอนนาเสือจริงมั้ยอ่ะอีฟิลิปปินส์ไม่ได้เข้าเพราะแม่แอนจักรพงษ์ไม่ชอบแม่แอนโพดด่าเลยก่อนจะไปติดคนอื่นไปพัฒนาตัวเองแล้วก็งานนี้แม่แอนไม่ขึ้นไปสวมมงกุฎให้ฮานาสวมแล้วก็นางไม่เป็นกรรมการห้องดำก็ไม่เข้าดูวิดีโออยู่ข้างหลังแล้วก็มีคนเชียร์มีคนเชียร์ว่าเชียร์บอกว่าให้แม่แอนจักรพงษ์อ่ะใส่ปีกนกใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นไปเต้นบนเวทีเป็นนิมิตใหม่ให้มันฮือฮาไปทั่วโลกนางก็ขำแต่นางปล่อยมุกอยู่แล้วนางต้องขึ้นไปบนเวทีเชื่อฉันเสียนางต้องเด่นแหมทุ่มเงินซื้อไปตั้ง700ล้านจะมาอยู่หลังเวทีได้ไงจริงไหมเออล่าสุดเช้านางโพสเนี่ยบอกไม่นางเงินใส่ชุดว่ายน้ำมันก็เต้นเยอะๆเบิดๆเยอะๆเบิดๆเยอะๆเบิดๆนั่นมันอากุโก้แม่จะกระพงไม่รู้ว่ากัดใครวะไม่รู้นางกัดใครเต้นเยอะๆเบิดๆเยอะๆเบิดๆใส่ชุดว่ายน้ำอัญชลีก็ถูกต้องแล้วไงถ้าตั้งออดิชั่นนางเจอฉันนางก็เข้ามากราบฉันฉันก็ถามบอกว่าโกรธแม่ไหมที่แม่ด่าเธอบอกไม่ค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้หนูกลับมาพัฒนาตัวเองค่ะนางแน่นักอัญชลีตัวจริงนางสวยนางสวยค่ะแต่นางไม่ขึ้นกล้องแล้วเวลานางนั่งนะอแมนดาอัญชลีกับออนฟ้าเหรออีกใครวะอีที่แบบอุ้ยชื่ออะไรวะที่แฟนเป็นอุ้ยนั่งอยู่อ่ะเป็นกรรมการอ่ะอัญชลีสวยที่สุดตัวจริงนางสวยอีออฟบอกว่าให้ซื้อเลขมิสยูนิเวิร์ส71เออออฟเพราะหวยมันออกวันที่17ใช่ไหมแล้วก็มิสยูนิเวิร์สครั้งนี้ประกวดปีที่71ใช่ไหมมึงเออซื้อ7117 7117คุณผู้ชม7117เออจริงด้วยมิสยูนิเวิร์สไงปีที่71ไงมึงครั้งที่71เขาบอกว่าพูดถึงแม่อีกแล้วจริงไหมจริง
เราก็รู้ว่าเราก็เข้าใจเขานะว่าสิ่งที่เพชรพันปีทำอ่ะเขาต้องการเอาใจผู้ชายคนนั้นเนี่ยเพื่อให้เขากลับไปซื้อเพชรเนี่ยเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันซื้อเพชรกับมันทีอ่ะ20 กว่าล้านเนี่ยเขาเลยทำทุกอย่างเพื่อเอาใจผู้ชายคนนั้นเนี่ยฉันคิดนะแต่ว่าฉันไม่โกรธนะเพราะอะไรรู้ป่ะก็ฉันพูดตลอดลูกค้าคือพระเจ้าสื่อมวลชนคือผู้มีพระคุณเรามีเงินกินเงินใช้ถ้าลูกเราไม่ได้มาเลี้ยงเราอะลูกฉันไม่ได้มาเลี้ยงฉันเนี่ยลูกสาวมันอะอีแซลมอนเข้าโรงพยาบาลมันเอาลูกมันออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะไม่มีตังค์จ่ายค่าโรงพยาบาล20,000 กว่าบาทฉันน่ะโอนไปให้มัน25,000นะลูกชายคนโตฉันน่ะฉันโอนไปให้มันรู้หรือเปล่าเพราะฉันไม่มีลูกเลี้ยงแล้วเราก็ต้องลูกจะค้าคือพระเจ้าเราเข้าใจเขาว่าเขาทำอ่ะเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเขาเองอ่ะแล้วเราอายุ64แล้วแก่เดี๋ยวเราก็ตายละการให้อภัยคนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วไงเราเข้าใจเขานะเราก็เลยไม่ได้โกรธเขาอ่ะเรารู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเราก็พยายามจะให้เขาเนี่ยออกมาชี้แจงเราก็เลยไม่ได้โกรธเขาเลยให้อภัยไงเพราะเรารู้ไงว่าเขาก็ทำเพื่ออยากให้ผู้ชายคนนั้นมาซื้อเพชรเขาก็เป็นธุรกิจของเขาอะเพราะนั้นเราก็ไม่โกรธให้อภัยเพราะลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าให้เรามีกินมีใช้สื่อมวลชนก็เป็นผู้มีพระคุณพระสื่อมวลชนเมตตาแม่ลงข่าวอะไรพวกเนี้ยก็ทำให้มีคนมาจ้างแม่รีวิวแม่ก็มีเงินกินมีเงินใช้เพราะนั้นทุกคนมีพระคุณแต่แล้วไปอาฆาตทุกคนไปอะไรทุกคนน่ะมันเครียดไงแทนที่จะมีเวลามาทำมาหากินมันไม่มีเวลาทำมาหากินไงพอเราให้อภัยเราก็มีความสุขไงวันนี้แม่ก็อาการป่วยก็ดีขึ้นเยอะเมื่อกี้ขึ้นไปนอนนะนอนแล้วตกใจตื่นตกใจตื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุเยอะอ่ะกันขี้กันเยี่ยวไม่อยู่พอปวดขี้ปุ๊บเนี่ยต้องวิ่งออกมาเข้าห้องน้ำเลยนะเดี๋ยวมันลาดใส่ที่นอนไงก็รีบลงมาวิ่งเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็ลงมาชงโอวัลตินกับคุกกี้มากินอีสุริยาบอกแม่เล่าเรื่องรอปอปอให้ฟังหน่อยครับใครวะไม่รู้จักค่ะเรื่องรปภ.ไม่รู้เรื่องจริงๆเรื่องที่ไปออกขนกระแสวันนี้เหรอไม่ได้ตามเลยไม่ให้ค่าเนี่ยพูดเรื่องป้ายชื่อสถานีรถไฟบางซื่อวันนี้มีสลิมคนหนึ่งเป็นนักวิชาการเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยมึงจะมาเปลี่ยนทำไม33 ล้านถ้ามึงจะเปลี่ยนคราวก่อนนั้นที่มึงติดป้ายมึงก็ไม่ควรจะติดตั้งถาวรมึงก็ไม่ควรจะติดตั้งถาวรมึงควรจะเอาออกแบบติดแบบชั่วคราวอะนี่มันงบประมาณของแผ่นดินก็เห็นด้วยกับเขานะ
ใช้คำว่าสถานีกลางบางซื่อมันก็จดจำง่ายดีนะเขาบอกเขาไม่ได้แจ้งแล้วไงข่าวสดเขาลงแล้วเขาบอกว่าแค่เต้นรำกันแล้วจับมือเต้นรำไม่ได้แจ้งอีทิติมาบอกทำเล็บมาเดี๋ยวจะไปตัดเล็บออกกูไม่ทำหรอกกูทำงานบ้านกูขัดส้มเช็ดบ้านแต่ว่าฉันป่วยมาหลายเดือนเนี่ยที่ว่าไปงานนวราตรีแล้วก็ไปสวนสนุกใต้สะพานพระราม8แล้วฉันป่วย45วันฉันไม่ได้ทำงานบ้านนะลูกน้องฉันทำให้นะฉันจะขึ้นเงินเดือนให้มันจาก 12,000 เป็น 20,000 เลยได้คอมมิชชั่น10อีก 10% เดือนนึงก็ได้ประมาณ 25,000ถ้าผู้ชายแน่วแน่ใครก็แย่งไม่ได้แต่เราแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไฮโซพกกับพี่อ้ําก็ไม่ถูกเขาไม่ถูกกันนะไฮโซพกเขาก็โพสเนี่ยบอกว่าขออยู่คนเดียวแต่บางคนก็บอกว่าพี่อ้ําโปรโมทเพราะตอนนี้นางมาทำสินค้าขายไงอาหารเสริมอ่ะแล้วนางก็จะเข้าละครใหม่ไงมีละครใหม่ไงวันนี้นางก็เลยดังระเบิดเลยไอ้คนรักอ้ําเยอะมากทัวร์ก็ไปลงไงคนบอกแล้วว่านางเอกอ้ําเนี่ยนางเป็นแม่พระนางเป็นนางฟ้ามีคนประชาชนรักนางเยอะมากแล้วนางได้ผู้จัดการดีพี่เอสุภชัยปากหวานพี่เอสุภชัยอ่ะวันนั้นที่ฉันไปงานจะเต็มทีวีภูอ่ะนางเข้ามากอดฉันนางบอกแม่จ๋าอย่าร้องไห้แม่ร้องหนูก็ร้องด้วยเขารู้นี่ว่าฉันไลฟ์สดอยู่อู้คลิปนั้นคนดู10กว่าล้านอะคลิปที่พี่เอเข้ามากอดฉันน่ะแล้วอแมนด้าก็เข้ามากอดฉันน่ะแล้วเดี๋ยวนี้อแมนด้าไปอยู่กับพี่เอสุภชัยแล้วนะรู้หรือเปล่าอแมนด้าไปอยู่กับพี่เอสุภชัยแล้วมีงานเต็มเลยแล้วพี่เอสุภชัยเขาบอกฉันปากน้องอ้ําด้วยนะคะแม่ค่ะนี่แม่พี่เอสุภชัยก็ปากหวานเขาเป็นคนที่แบบปากหวานนอบน้อมแล้วใจสปอร์ตนักข่าวนี่เขาซื้อ iPhone ให้ทุกคนเลยนะปีใหม่ทีอ่ะไม่ได้เพิ่งซื้อนะซื้อเป็น10กว่าปีแล้วทุกคนได้หมดเป็นของขวัญปีใหม่พี่เอถึงบอกว่าอ้ําพัชรภาโชคดีได้ผู้จัดการดีคือพี่เอสุภชัยเขารักอ้ํามากขนาดแม่เป็นสื่อกระจอกกระจอกนางยังมายกมือไหว้ฉันแม่ขาฝากน้องอ้ําด้วยนะคะนางปากหวานตั้งแต่ข่าวที่อุ้ยเป็น10ปีแล้วข่าวของฟิล์มกับผู้หญิงคนนึงอ่ะกูจําชื่อไม่ได้หรอกนะที่มีลูกชายน่ารักน่ารักเรียนเก่งเขาก็โทรมาหาฉันนะเอสุภชัยพูดจาเพราะปากหวานเมลีเน่เดี๋ยวมากินข้าวกันนะคะกินข้าวกันนะคะเมื่อก่อนเขาหุ้นกับเฮเลนไงทำร้านส้มตำขายปากหวานพี่เออ่ะเป็นอย่างนี้ตลอด10กว่าปีปากหวานมากที่ไปแย่ปอนบอกว่ากระเป๋าพี่เอหายออกมายังไม่เอาเรื่องเอาก็มันเก่าแล้วถ้าใช้แล้วว่ามันเก่าแล้วก็ให้เขาไปให้เขาไปจะไปเอาเรื่องทำไมเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลพี่เอเขาไปตอนนี้นางเป็นอินฟลูเอนเซอร์เองนางรับงานทีเป็น10ล้านนางจะไปเสียเวลาทำไมหรอกมันไม่คุ้ม64อายุ64มึงไม่ต้องซื้ออายุกูหรอกมันออกไปแล้ว64งวดที่จะถึงเนี่ยซื้อ
2021-22วันตุจีนไงแล้วก็วันครู1661แล้วก็มิสยูนิเวิร์ส7117เพราะเราก็จะทราบผลอยู่แล้วไงวันที่15ก็รู้แล้วใครได้ไงวันที่15ฉันใส่เต็มสีชมพูก็เชิญฉันไปที่อันนั้นเสือที่โรงหนังเซ็นทรัลเวิลด์เจอกันนะคะ7 โมงเช้านัดจะช่างแต่งหน้าแล้วช่างแต่งหน้าบอกว่าจะมาแต่งหน้าให้5:00แต่งเสร็จ7 โมงเราก็ไปกับช่างแต่งหน้าแหละ2 คนไปนั่งเชียร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นัดจะช่างแต่งหน้าไปละมาช่างแต่งหน้าชอบดูนางงามดอกไม้บอกใครให้กินแม่กระดิ่งหมดเอ้าเราเป็นคนมีมารยาทใครให้เราก็ต้องขอบพระคุณเข้าใจป่ะขอบพระคุณทุกคนเหมือนอย่างนี้เนี่ยกระเช้าว่ามาเนี่ยเป็นของแปะยิ้มอูกระทะแปะยิ้มอยู่ที่ดิวันรัชดาก็แบ่งให้ช่างแต่งหน้าไปเกือบทั้งกระเช้าทั้งหมดแต่ว่าแม่แบ่งแค่น้ำผึ้งออกมามาทำไม่มีเสียงไงมีน้ำผึ้งขวดหนึ่งแล้วก็มีโอนตีมีคุกกี้และบิสกิตอย่างเงี้ยเราก็แบ่งไว้มากินไงนอกนั้นยกให้ช่างแต่งหน้าหมดแล้วอยู่คนเดียวคนแก่กินไม่หมดหรอกเอาให้พวกเขาไปกินเอามาเก็บไว้ก็หมดอายุอีสำเนียงมาใครทำผมไม่เนี่ยเห็นแล้วหุ่นอิดหลายจริงๆอ่ะมันเป็นเปียเล็กๆออกมา2 อันแต่เขาเอากิ๊บติดไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้มันแบบว่าลงมางี้แล้วเดี๋ยวแม่ลำคาญนี่ไงมีเห็นหรือยังเออจริงๆปล่อยอ่ะสวยกว่าแต่ที่มันเอาเก็บขึ้นไปเพราะว่าตอนมันแต่งหน้ามันเกะกะไงจริงๆมันต้องปล่อยอ่ะให้ดูเลยนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ฉันขึ้นไปนอนไงนี่ไงจริงๆมันปล่อยอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะแต่ตอนมันแต่งหน้ามันทำผมเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าฉันมันก็กิ๊บเก็บเพราะว่าไม่งั้นน่ะไอ้เนี่ยมันก็จะมาคอเคลียร์หน้าแล้วมันแต่งหน้าลำบากเออนี่ไงเห็นไหมวันนี้ฉันซื้อชุดว่า2,000 บาทคือวันนั้นฉันฝากลุงพลโพทะเลบางปูซื้อให้ฉันเพราะฉันโง่ฉันซื้อไม่เป็นจากลาซาด้าลุงพลบอกว่าเขาไม่มีบัตรเครดิตวันนี้ช่างแต่งหน้ามาฉันเลยให้ช่างแต่งหน้าซื้อให้เว้ยชุดซูสีไทเฮา2,000 บาทมีหมวกด้วยบอกว่าจะได้ของประมาณวันที่7ก็กลัวเหมือนกันนะเอามาแล้วใส่ไม่ได้เพราะฉันอ้วนไงมันมีไซส์เดียวโอเวอร์ไซส์พวกแกรู้ไหมว่าคำว่าโอเวอร์ไซส์แปลว่าอะไรวะกูไม่เข้าใจเลยคำว่าโอเวอร์ไซส์แปลว่าอะไรน้ำผึ้งมะนาวเมื่อวานกินแล้วไงก็มีน้ำส้มคั้นน่ะฉันซื้อส้มมาทั้ง25 โลซื้อจากภูมิที่ตลาดไอยาลาเขามาส่งเลยฉันซื้อผลไม้กันนางไป7,500นะฉันทุเรียน10 โลฉันให้ตะก้องหมดเลยนะแล้วก็ซื้อเชอร์รี่มาอีก2 โล1,550นะก็แบ่งให้ตะก้องไปกินโลนึงให้เป็นของขวัญสงสารมั้ยไงวันหยุดนักกะตะเลิกก็มาทำงานให้เราไม่ได้หยุดเลยนะตะก้องอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4 วันเนี่ยมาทำให้แม่ตะก้อง30/31/1/2/4 วันมาทำงานให้แม่แม่ก็เลยให้ทุเรียนมันเป็นของขวัญไป10 โลกับเชอร์รี่โลหนึ่งเออเขาบอกโอเวอร์ไซส์คือไซส์ใหญ่กว่าปกติแบบพวกฮิปฮอปสายอ๋อโอเคแม่โง่ไงภาษาอังกฤษอะไม่รู้เลยไงโง่มากเออบอกโอเวอร์ไซส์ก็ใหญ่กว่าตัวแต่อ้วนก็อาจจะใส่ไม่ได้อ๋อบางคนบอกแปลว่าไซส์ใหญ่สุดค่ะแม่ใหญ่กว่าปกติขนาดใหญ่กว่าปกติคนนี้บอกว่าไซส์พิเศษสำหรับคนอ้วนขนาดใหญ่กว่าปกติทั่วไปถ้าใส่ไม่ได้เสียดายเลยนะมึงต้อง2,000เนี่ยซื้อไปตั้ง2,000 บาทเสียดายมากเลย
เนี่ยดูเด้อเขารักกันมาตั้งหลายปีแล้ว10กว่าปีบางคนบอกไม่กี่ปีไม่ใช่แต่ไฮโซเพราะว่าเขาไม่โชว์ตัวเพราะว่าตอนนั้นอ้ำอาจจะได้มีเรตติ้งเยอะๆไงเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมีผัวนะเรตติ้งไม่ดีไงเนี่ยไฮโซพงนี่37อ้ำ44อ้ำอายุ44แต่นี่อ้ำต้องรีบถ้าอยากให้ไฮโซโพกอ่ะเป็นสามีเป็นคู่ชีวิตอ้ำต้องปล่อยให้มีลูกเพราะว่าพอ49เนี่ยก็อย่างแม่เนี่ย49เมนหมดฉันน่ะ49อายุ49เมนหมดตอนนี้ปี66ฉันไม่มีเมนมา17ปีไม่มีประจำเดือนมา17ปีแล้วอ้ําเนี่ยตอนนี้44แล้วแต่นางเนี่ยนางไม่ยอมปล่อยให้มีลูกนะแก่กว่านี้มันอันตรายละเพราะว่าผู้หญิงที่อายุเยอะๆนะมีลูกแล้วลูกมันจะแต่ไฮโซพกนี่ดูหน้าแก่เงี้ยอายุ37เองนะตอนแรกฉันนึกว่านาง50แล้วนาง37เองนะแต่อัมพชราภา44เนี่ยหน้าอย่างกับเด็กอายุ28นะหน้านางสวยรูปร่างนางสวยนางดูเหมือนเด็กอายุ28เลยถ้าข่าวมันออกมาอย่างเงี้ยอัมถ้าคิดว่าจะเอาไฮโซพกเป็นคู่ชีวิตนะต้องรีบแต่งเลยต้องรีบแต่งค่ะต้องรีบแต่งเลยนะคะใช่ผู้ชายหน้าแก่แต่มันรวยไฮโซพกเนี่ยจับมือกับประเทศจีนลงทุน 3,000 ล้านขายรถไฟฟ้าแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยอ้ําไม่คว้าไว้นะหลุดมือนะอ้ําอ้ําต้องรีบคว้าไว้นะลูกพอผู้หญิงสมัยเนี้ยมันเห็นผู้ชายรวยมันอยากจะมาแย่งมาโชกมันอยากจะมาแย่งมาโชกอ่ะอ้ําต้องรีบคว้าไว้เลยเนี่ยจัดงานแต่งงานแล้วมีลูกได้แล้วอ้ําก็บอกให้สบกับอ้ําก็เลิกล่ะไม่เป็นไรคนเราอะทะเลาะกันก็ให้อภัยและกลับมาคืนดีกันได้ผัวเมียจดทะเบียนสมรสจดวันนี้พรุ่งนี้อย่าก็ไปจดใหม่ได้นี่เป็นไรเหรอลิ้นกับฟันมันกระทบกันได้กลับไปคืนดีกันจะเป็นอะไรการให้อภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดชีวิตคู่เนี่ยการให้อภัยสำคัญที่สุดแอมเชื่อแม่มาดูแลไฮโซเพราะเขารักอ้ําจริงเขาดูแลอ้ําก็อยู่เคียงข้างเมื่อก่อนน่ะเขาถ่ายรูปอะไรก็ไปไหนด้วยกันก็ไปกันตลอดแต่เขาจะอยู่ห่างๆไฮโซพกอ่ะเขาจะอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆตลอดแต่งงานไปแล้วใช่ว่าจะไม่ถูกแย่งแต่เราก็มีสิทธิ์ไงเป็นเมียหลวงไงอีพวกที่จะมาแย่งมันก็จะไม่ค่อยกล้าไงถ้ามันมาแย่งมันก็จะอยู่ในวงการนี้ไม่ได้ไงเพราะคนไทยอะรักอ้ําเยอะมากเรียกว่าทั้งประเทศเลยไม่มีใครไม่รักอ้ําเพราะอะไรเพราะอ้ําพัชรภาเขาทําตัวดีเขาเป็นแม่พระเขาเป็นนางฟ้าเขาเป็นนางเอกตัวจริงนางชอบช่วยเหลือสังคมแต่นางทำแบบเงียบๆแล้วคนที่ได้อ่ะออกมาพูดเองก็เลยมีประชาชนน่ะรักอ้ําเยอะไม่งั้นนางจะเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งตลอดกาลเลย
ไฮโซโพกเขามาโพสไงเขาบอกพี่สื่อมวลชนอย่าไปกันใหญ่ผมแค่อยากอยู่คนเดียวตอนนี้ฉันน่ะอยากให้เขากลับมาคืนดีกันไฮโซโพกเขารักอั้มจริงเขาตามดูแลอั้มมานานแล้วแต่อยู่ห่างไม่ออกสื่อแต่พักหลังเนี่ยอั้มถึงให้ออกสื่อฉันไม่ได้แต่งแน่ฉันจ้างเขาแต่งฉันแต่งไม่เป็นมึงให้กูแต่งหน้าทุกวันหน้าผม 5,000 กูจะเอาอะไรแดกเดือน 150,000 มึงคิดว่ากูจะเอาอะไรแดกกูไม่ต้องเป็นนั่งเป็นขอทานตอนแก่เลยเหรออันนี้จ้างเขามาแต่งเพราะแม่แต่งเองไม่เป็นเคยแล้วลองแต่งแล้วกลายเป็นคนสติไม่ดีเหมือนคนบ้าออกจากศรีธัญญากูเลยไม่แต่งปล่อยให้มันหน้าสดเลยดีกว่าเนี่ยกูเอาผมลงเนี่ยน่ารักดีเมื่อกี้ที่มันเอาติดตรงนั้นนะเหมือนนินจาเนี่ยทำไมอ้ําพัชราภาถึงรวยมากโอ้โหนางเป็นนางเอกอันดับหนึ่งรู้ป่ะคนมาจ้างอ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์10ล้านคนจ้างอ้ําพัชราภาเป็นงานอีเวนต์ถ้า1ชั่วโมง 700,000 ถ้า15นาที 400,000 กว่าไปโชว์ตัวที่งานอีเวนต์ต่ำห้างนางรวยจากตรงนี้ไงรู้หรือเปล่าบอกแม่มีความเหงาไว้ไม่มีกูไลฟ์สดคุยกับพวกมึงจนกูไม่มีเสียงเนี่ยมึงเห็นหรือเปล่าเส้นเสียงอักเสบเขาบอกคุณโป๊กประกาศแล้วประกาศว่ายังไงนางงามกับอ้ําใครแค่ตัวอ้ําพัชราภาดาราเนี่ยอ้ําพัชราภาใหม่ดาวิกาชมพู่อรยานุ่นวรนุชใครคนวะเบลล่าดังตลอดการอ้ํานี่ดังมา20ปีเบลล่าดังมาเป็น10ปีชมพู่อรยาดังเป็น10ปีใหม่ดาวิกาดังหลายปีเพราะนั่งมาทีหลังนุ่นวรนุชเป็น10ปีแต่นางงามดังมาสมมติปีนั้นที่ประกวดดังพอปีต่อไปดับแล้วไม่ค่อยมีคนแจ้งแต่ตอนนี้อแมนด้ามีงานเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะมาอยู่กับพี่เอสุภชัยพี่เอหางานป้อนให้พี่เอหางานป้อนให้อแมนด้าตอนนี้งานเยอะมากแอนชิลีก็งานเยอะมากเพราะนางเปลี่ยนลุคไงมาเป็นตลกอะไรได้หมดถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเดมิจูนิเวอร์จะต้องแบบสวยแพงต้องแบนดังๆต้องอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมาแบบตลกบ้างทำให้คนดูมีความสุขอ่ะทำงานเยอะคุณโพสบอกว่าเลิกกันหลังวันเกิดคุณโพสไม่เป็นไรเลิกกันก็คืนดีกันได้เขารักกันมาตั้งนานเขารักกันมาตั้งนานไม่เป็นไรเขาบอกผมเห็นข่าวแล้วไม่สบายใจจึงตัดสินใจสืบเรื่องราวให้นิดนึงค่ะตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลโดนโยงเข้ามา
คือเห็นคนที่ฉันต้องออกมาอธิบายผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราคบกันมาผมไม่เคยแม้แต่คิดว่าจะมีและอยากมีมือที่สามด้วยความที่คุณแอมเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักไล่เกลียดมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งหลังวันเกิดนิดนึงด้วยเหตุผลของคนสองคนเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณแอมเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมาตลอดเรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาที่สุขและพยายามมาด้วยกันมากจนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณแอมเสมอผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจเราสองคนมาโดยตลอดไม่เป็นไรพกแอมไม่เป็นไรกลับมาคืนดีได้ดูสิสองคนน่ะลิ้นกับฟันทะเลาะกันน่ะให้อภัยแล้วกลับมาคืนดีนะไม่เป็นไรหรอกพกกลับมาคืนดีกันได้กลับมาคบกันต่อนะกลับมาคบกันต่อไม่เป็นไรหรอกพกอ้ําก็ให้อภัยอย่าไปยุติความสัมพันธ์อ้ํา44แล้วอ้ําจะหาผู้ชายอย่างนี้กลับไปคืนดีกันเลยแล้วก็อ้ํารีบแต่งงานแล้วมีลูกกันเลยอ้ํา44แล้วอ้ําถ้าอ้ําจะเลือกมีครอบครัวแต่อ้ําเค้าไม่แคร์ไงเค้ารักสัตว์เค้ามีหมาเป็นลูกตั้งหลายตัวอ้ําเค้ารักสัตว์แล้วเค้าชอบเล่นเกมอ้ําต้องคิดดีๆนะเพราะว่าผู้ชายเขาก็ต้องการมีครอบครัวมีลูกไงอ้ํา44แล้วอ้ําไม่ยอมแต่งงานกับเขามีลูกกับเขาอะอย่างแม่นี่แน่49ประจำเดือนก็หมดละถ้าตอนนี้อ้ํายังมีเวลา5ปีถ้าคุณพกเขาต้องการให้แต่งงานแล้วก็มีลูกอ้ําต้องมีให้เขาเพราะผู้ชายเขาก็อยากมีครอบครัวตระกูลเขาก็อยากได้อุ้มหลานเพราะผู้ชายเขาก็37แล้วอะแล้วถ้าผู้ชายอายุเยอะมีลูกออกมามันจะไงนะถ้าอ้ําปัจจลภาดูแม่ลีน่าอยู่กับพี่เอสุภชัยนะแม่ก็อายุ64แล้วอะผ่านโลกมาเยอะอ้ําต้องออฟเฟอร์เขาถ้าคิดได้ก็กลับมาคืนดีกันจัดพิธีแต่งงานเลยจดทะเบียนสมรสเลยอ้ําให้มีลูกได้เลยเพราะอ้ํา44แล้วมีลูกได้อีก5ปีประจําเดือนก็หมดอ้ําคิดดีๆแต่อ้ําก็ไม่แคร์เพราะเขารวยเขามีเงินเป็นพันล้านเลยเขารักสัตว์ก็มีสุนัขเป็นลูกไงแต่ผู้ชายอ่ะเขาต้องการมีลูกจริงๆไงแล้วไฮโซพกก็ดีเขารักอ้ําจริงๆน่ะแล้วเขาให้เกียรติอ้ําและที่สำคัญคือรวยด้วยหายากหนึ่งใน10ล้านผู้ชายอย่างเงี้ยอ้ําคิดดีๆนะ1ใน10ล้านใช่เพราะอ้ําอายุ44แล้วไงก็ดูบุ๋มปนัดดาสิ
บุ๋มปนัดดาแม่นางยังมีลูกเลยนางยังมีลูกเลยนะป่ะอ้ําไปคิดดีๆนะลูกคนเนี้ยไฮโซโพกรักหนูจริงแล้วอ้ํา44อ้ําคิดว่าอ้ําจะเป็นนางเอกได้กี่ปีอ้ําอย่าลืมนะหนู44ล่ะหนูก็มีธุรกิจอาหารเสริมขายดีด้วยเนี่ยยกหูคืนดีกันจัดพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสมีลูกเลยเชื่อแม่สิอ้ําผู้ชายดีๆอย่างนี้มันหาไม่ได้แล้วนี่1ใน10ล้านนะอ้ํา1ใน10ล้านบอกว่าอ้ําทั้งสวยทั้งรวยหาไม่สบายอ๋อมีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเลิกเขาก็มีคนมาจีบแต่มันจะได้ผู้ชายดีเท่านี้หรือเปล่าดาราสวยนี้รวยนี้มีคนมาจีบอยู่แล้วเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนแม่รู้สึกหนาวแต่มันจะได้ผู้ชายรวยแบบนี้หรือเปล่ามันไม่มีไงมันหาเยอะคนเราอะไฮโซพกกับอัมปัชราภาอยู่กันนานๆมันก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ชีวิตคู่คือการให้อภัยเข้าใจไหมชีวิตคู่คือการให้อภัยให้อภัยเท่านั้นเพราะเขาเป็นคนดีมันเสียดายไงเสียดายความรักที่ทนุถนอมกันมาตั้ง5ปีอ้ําไปคิดดีๆเลยว่าเราจะเป็นนางเอกไปจนตายมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรา44แล้วอะตอนนี้อ้ําก็ต้องคิดถึงครอบครัวนะมันไม่เป็นไรเลิกไปก็หาใหม่ได้แต่มันจะหาผู้ชายอะดีแบบนี้มันหายากชีวิตคู่นะอ้ำเชื่อแม่เลยนะคือการให้อภัยชีวิตคู่คือการให้อภัยและผู้ชายอย่างไฮโซพกกับผู้หญิงโอ้ยต้องการตะคุบเต็มไปหมดผู้หญิงต้องการตะคุบเต็มไปหมดอ้ําเนี่ยเสียดายมากมากจะได้เพื่อผู้ชายรวยไงอ้ํา44แล้วมันจริงอยู่เดี๋ยวมันจะมีคนมาจีบอ้ํามันจะมีเด็กๆหนุ่มๆเพราะอ้ํารวยแต่ว่า
ไฮโซพกเหมาะที่สุดกับแอมเขามาเลิกมาสักพักแล้วมาดูอันนาเสือบ้างเช้าวันที่สองเก็บเงินเก็บตัวเก็บตัวนี่เก็บตัวเอามาดูนางงามมิสยูนิเวิร์สกันเวเนเวเนเวเนสวยมากเวเนปีนี้คุณผู้ชมดูสิอันนาเสือมีคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวนะดูเวเนสิคุณผู้ชมเวเนสวยมากอิตาลีก็สวยมากโอ้ยโอ้ยเขาบอกว่ายกอันนาเสือเต็งสามอันดับแรกนักพนันข้อนะบอกว่าอันนี้ถูกกฎหมายที่ประเทศอเมริกาเว็บพนันถูกกฎหมายเขาบอกว่าโคลัมเบียเต็งหนึ่งอัตราต่อรองสองสามถูกห้าสูงตามมาด้วยอิตาลีไทยเวเนซุเอลาแล้วก็สเปนเปอร์โตริโกฟิลิปปินส์แต่อีฟิลิปปินส์เนี่ยเกลียดมันมากเลยไม่อยากให้มันเข้าเนี่ยให้คุณผู้ชมอันนามาแรงยกให้เป็นเต็งสามเนี่ยอันนาเข้าท็อป5อันนาเสือเข้าท็อป5อันนี้แม่ฟันธงไว้ก่อนนะเข้าท็อป5นางต้องไปขย้ำมงขย้ำมงบนเวทีแล้วนางยิ้มไม่ได้นะต้องขึ้นไปบนเวทีพร้อมที่จะขย้ำมงต้องแบบเหมือนแม่เสือนางจะได้เพราะเวลานางยิ้มแล้วไม่สวยนางต้องไปแบบพร้อมที่จะขย้ำมงนางถึงจะได้อ้าวศักดิ์สยามบอกลงนามตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ละตาสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอ้าวศักดิ์สยามไม่รู้เรื่องเหรอเฮ้ยศักดิ์สยามไม่รู้เรื่อง
รู้เว้ยนี่ศักดิ์สยามบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องป้ายนะตั้งกรรมการสอบโอ้ยกินโอวัลตินเสร็จแล้วรู้สึกเหนื่อยมากอ่ะซองละ30กรัมกินไป2ซองสงสัยกินเยอะไปร่างกายแม่เหมือนกับว่ามันเหนื่อยแบบกินเยอะไป2ซองอ่ะร่างกายรับไม่ไหวมันมีคาเฟอีนเนี่ยโอ้โอวัลตินน่ะเสียดายเนาะความรักของอ้ำกับผมเนี่ยเสียดายมากเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเสียดายเนาะฉันอยากเขากลับมาคืนดีกันนี่จริงๆฉันเสียดายมากเลยเออนี่ไงเขาบอกว่าสำนักงานสลากเตรียมเดินหน้ารูดแมพแก้ลอตเตอรี่เกินราคาเฟส3เตรียมชงการข้อออกสลากแบบใหม่ชูไว้3ตัวราคา50บาทค่ารูปแบบจ่ายรางวัลมีครบเต็งโต๊ดเลขท้าย2ตัวตามนี้ใช่ฉันเรียกร้องรัฐบาลมาตลอดบอกว่าที่ลอตเตอรี่มันแพงอ่ะเพราะมันขาดตลาดไงคุณออกมาเลยคุณหวยใต้ดินจะได้หมดไปไงทุกคนก็เงินตรงนี้กำไรจะเข้ารัฐบาลรัฐบาลก็จะได้มีเงินไปใช้นี่สมมติว่าหวย3ตัวทุกวันนี้มันมี3ตัวหน้าใช่ไหมรางวัลที่1เอาไปเลย3ตัวบน2ตัวบน3ตัวหน้า4ตัวบนรับรองเลยอันเนี้ยมันก็จะแก้หวยแพงได้ด้วยแล้วเงินที่ไปอยู่ในหวยใต้ดินงวดหนึ่งอ่ะเป็นพันพันล้านอ่ะก็มาอยู่บนดินรัฐบาลจะได้เงินนี้รัฐบาลเป็นหนี้ก็ไปใช้หนี้สมมติว่าเพิ่มลอตเตอรี่มาเป็น300ล้านเนี่ยทุกวันนี้มัน150ล้านเนี่ยแม่จะคิดเลขให้ดูนะแม่เรียกร้องมาตลอดคิดถูกแล้วรัฐบาลจะได้มีเงินไปใช้หนี้ไม่ต้องไปขายชาตินี่ไงเอาเป็น300ล้านใบรัฐบาลขายใบละ70บาทตีเป็น70บาทแต่จริงๆมัน70 40ตังค์เอาแค่70บาทเอา300ล้านตั้งคุณได้70รัฐบาลงวดหนึ่งจะได้ 21,000 ล้านหักค่าใช้จ่าย 1,000 ล้านเป็น 20,000 ล้านเดือนนึงรัฐบาลจะได้เงิน 40,000 ล้านไปใช้หนี้ที่รัฐบาลกู้มาแจกเงินพวกเราช่วงโควิดประยุทธ์เธอฟังฉันเลยดีมากเธอรีบทำเลย1แก้ปัญหาหวยแพงเพราะตอนนี้เนี่ยแอป
แอปลอตเตอรี่ต่างๆน่ะมันแย่งกันซื้อลอตเตอรี่อีพวกได้โควต้าอะไรมามาขายแอปลอตเตอรี่ใบละ98บาทเขาก็ต้องซื้อ98แล้วเขามาขาย103กำไร5บาท5บาทนี่มีค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟออฟฟิศค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าเช่าสถานที่ฉันเรียกร้องมาตั้งนานแล้วนะเรื่องนี้รัฐบาลไม่ต้องมาออกกฎหมายขายชาติให้ชาวต่างชาติเลยได้เงินแล้วก็เปิดบ่อนคาสิโนเลยแต่ห้ามคนไทยเข้าแค่นี้ก็จะดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยเปิดบ่อนคาสิโนเองเลยแบบถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลจะได้ไม่ต้องให้ทุนจีนสีเทามาเปิดแล้วก็มีตำรวจเฮี้ยๆกับนักการเมืองเฮี้ยๆให้ไอ้ตู้ห่าวทำออกหน้าแล้วก็พวกนั้นก็รับเงินแล้วไปอยู่ที่เงินไปอยู่ตำรวจเฮี้ยๆไม่กี่คนนักการเมืองเฮี้ยๆไม่กี่คนไปยึดตัวเชื่อฉันสิเธอมีอำนาจล้นฟ้าเธอต้องกล้าตัดสินใจที่อยู่มาต้อง8ปีเธอไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยเธอกล้าตัดสินใจหน่อยกล้าตัดสินใจหน่อยประยุทธ์รับรองเลยจากเปิดบ่อนคาสิโนเพราะว่าเราจะไปบอกว่าไม่ให้ประชาชนเนี่ยเล่นหวยใต้ดินเนี่ยมันยากไงเพราะว่าคนไทยมันชอบเล่นการพนันน่ะคุณออกลอตเตอรี่มาไม่พอขายมันก็ไม่แทงหวยใต้ดินหมดแล้วพอคุณทำอย่างนี้ปุ๊บคุณก็ไปปราบปรามจับหวยใต้ดินให้หมดคุณเปิดบ่อนคาสิโนเองเงินก็ปีนึงคุณได้เป็นแสนแสนล้านเลยจากตรงนี้ที่คุณจะไปใช้นี่ที่คุณกู้มาประยุทธ์คุณต้องทำรีบทำเลยไม่งั้นมันแก้ปัญหาหวยใต้ดินไม่ได้ไม่งั้นมันแก้ปัญหาลอตเตอรี่แพงไม่ได้ไงมีนพิชยาบอกว่าผู้หญิงที่ดีและมีความคิดต้องไม่เป็นมือที่สามของใครค่ะแม้เป็นมือหนึ่งแล้วผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอาค่ะใช่ถูกต้องเลยมีนพิชยาถูกต้องเลยเธอถ้าเราสวยแล้วมีคุณค่าเรารวยทำไมเราต้องไปง้อผู้ชายเหี้ยถ้าผู้ชายเหี้ยเราก็ไม่ต้องมีผัวแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าผู้ชายเหี้ยก็อยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีผัวน้ำฝนมาตกได้มันผิดกฎหมายมึงรู้ไหมเนี่ยมึงมาโพสอย่างนี้มึงติดคุกแน่หวยใต้ดินมันผิดกฎหมายขายซื้อนี่ติดคุกเพราะฉะนั้นแทนที่เราซื้อกับรัฐบาลลอตเตอรี่รัฐบาลน่ะเหมือนกับเราเสียภาษีให้รัฐบาลก็เหมือนงวดที่แล้วแม่ซื้อไปนะ500ใบแม่ถูกแค่ 8,000 แม่เจ๊งไป 40,000แม่ก็ถือว่าแม่เนี่ยจ่ายภาษี 40,000 ให้รัฐบาลเพราะทุกงวดรัฐบาลก็เอาเงินที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยเข้ากระทรวงการคลังและดูแลประชาชนทั้งประเทศแต่มึงไปซื้อหวยใต้ดินเนี่ยเงินมันไปอยู่กับไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายรวยอยู่กับไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายไม่กี่กลุ่มแต่ซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลเงินมาอยู่กับกระทรวงการคลังดูแลพวกเราทั้งประเทศไง
หรือว่าหรือว่าผู้ชายผู้ชายมันไม่หวานแล้ววะหมดโปรแล้วเหลือ5ปีอ่ะฉันกำลังคิดนะว่าไฮโซพกกับอ้ํามันหมดโปรแล้วยังไง5ปีหลังจากงานวันเกิดเนี่ยเขาเหมาะสมกันมากมันเสียดายไงฉันว่าผู้ชายคงอยากมีลูกเลยแต่ผู้หญิงไม่ยอมแอมไม่ยอมอ้ามยังห่วงงานห่วงธุรกิจยังห่วงงานห่วงธุรกิจอัมปัจราภาถ้าสมมติเขาขอเธอแต่งงานแล้วให้เธอมีลูกเธอต้องยอมไปที่44แล้วนะประจำเดือนเธออาจจะเหมือนฉันก็ได้อายุ49หมดเธอก็จะมีลูกไม่ได้แล้วนะเธอคิดดีๆก็แล้วกันเลิกวันนี้พรุ่งนี้ก็คบกันใหม่ได้ไม่มีปัญหาหรอกคนอยู่คบกันมา5ปีทะเลาะกันนิดหน่อยคืนดีกันได้อ้ามเชื่อแม่อ้ํา44ผู้ชาย37เองนะอ้ําต้องยอมเขานะคุยกันเลยกลับมาคืนดีกันแล้วจัดพิธีแต่งงานเลยแล้วก็มีลูกเลยไม่ต้องคุมกําเนิดเชื่อแม่ฉันอยากให้เธอคืนดีกับพกเพราะฉันมองแล้วผู้ชายคนนี้ก็รักคือจริงเพราะเธออายุ44แล้วเธอไม่มีสิทธิ์จะเลือกเลยวะจริงๆถ้ามันมีหนุ่มๆมาจีบมันก็จนและ44คิดหรอกว่ามันจะรักเราจริงผู้ชายเข้ามามันก็เป็นแมงดามาเกาะเรากินถ้ามันไม่รวยนะมันไม่ได้รักเราจริงหรอกคือฉันเรียกร้องเลยนะอ้ําคืนดีกันเถอะจัดพิธีแต่งงานเลยพอจัดพิธีแต่งงานแล้วอ้ําปล่อยให้มีลูกเลยเพราะอ้ําเหลือเวลาแค่5ปีนะอายุ49ประจําเดือนก็หมดแล้วนะนี่แม่ลีน่าประจําเดือนหมดตั้งแต่อายุ49นี่ปีนี้อายุ64
ประจำเดือนหมดมา15ปีแล้วอ้ําเชื่อแม่ลีน่าเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเขาเหมาะสมกันมากอ่ะ